ื่อวานนี้ท่วมท้นจริงๆนะครับเสียงในสภาผู้แทนราษฎรโหวตท่านอุ๊งเองเป็นนายกรัฐมนตรีท่วมท้นขนาดไหนท่วมท้นจนกระทั่งมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นยังไงอยู่ดีๆเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นมนุษย์ล่องหนเรื่องหนึ่งมนุษย์ธรรมดากลายเป็นงูเห่าได้เหรอเรื่องหนึ่งกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้มีความมหัศจรรย์นะครับแต่เสียงในสภาท่วมท้นจริงๆคนต่างคนเนี่ยมองว่านี่คือการผงาดขึ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างเป็นทางการครับชัดเจนมากผลโหวตเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความราบลื่นแรกๆเนี่ยอาจจะมีหน่อยควรจะโชว์วิสัยทัศน์ไหมขออภิปรายพรรคประชาชนสุดท้ายแล้วก็มีการเหมือนกับไฟกันเล็กๆนะฮะก็ไม่มีการอภิปรายแดงสิ้นก็มีการเริ่มโหวตกันเลยแต่งานนี้นอกจากคะแนนท่วมท้นคะแนนล้นแล้วดันทำคนให้เป็นงูได้เพราะงานที่ชนะไปด้วย319เสียงต่อ145เสียงและงดออกเสียงเนี่ย27เสียงแล้วก็ไม่มาอีก2คนเสียงของรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยพี่ต้นรายงาน11พรรคมันแค่314ก็มันแปลว่าอะไรเอาแล้วมันเกินมาจากไหนพี่ต้นแปลว่าความมหัศจรรย์งอกขึ้นมาได้กลายเป็นว่าทำคนให้เป็นงูเห่านะครับเพราะว่า319เสียงเนี่ยเป็นความไม่ปกติธรรมดาแม้เมื่อวานนี้สมาชิกจะเข้าเนี่ย493กึ่งหนึ่งก็คือ247ท่วมท้นอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามี319เสียงเกินโควต้าของพรรคร่วมรัฐบาล314เสียงเกินได้ไงนี่คือหาแรกคือฮาแรกคือปรากฏว่าซีกรัฐบาลเองเนี่ยมี2คนวัยเก๋าเขาหายสาบสูญ2คนวัยเก๋าหายสาบสูญคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอยู่บำรุงก็จริงแต่ไปอยู่ที่ไหนพักรุงอยู่บำรุงกลายไปอยู่พักรุงแล้วเพราะว่าพี่วันไปอยู่ก่อนร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยยังอยู่กับพักเพื่อไทยแต่ไม่เห็นว่าท่านอยู่พักเพื่อไทยเรียกขานเสียงให้ท่านลงมติว่าจะโหวตเลือกใครเงียบกริบเลยและในสภาบอกแทนกันไม่ได้นะก็ตามหาป่ะไม่อยู่ไม่มาครับพูดอย่างนี้แทนไม่ได้ใครไม่มาคนอื่นอย่าเงียบเลยอย่าไปต้องไปเผื่อเขาหรือไม่ก็อ๋อท่านเฉลิมฝากไว้ว่าไม่มีไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานั่งเงียบแม้เราจะนั่งข้างเอาเก้าอี้ท่านเฉลิมว่างเราก็บอกแทนให้ไม่ได้นี่คือเสียงแรกที่เรียกแล้วไม่ขานรับอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเงียบเห็นไหมพอเรียกแล้วเงียบกริบแปลว่า2คนในซีกรัฐบาลไม่มาหายไปแล้ว314เสียงเหลือ312เสียงแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองประธานก็เป็นซีกรัฐบาลก็เท่ากับว่าหายไป4เสียงท่านก็ไม่ออกก็ไม่ออกแล้วก็เหลือ310เสียงแต่อยู่ดีๆกลับกลายเป็นโหวต319เสียงได้ไงนี่คือความฮือฮาฮะทำให้คนกลายเป็นงูเห่าได้น้องต้องเรียกกู้ภัยไหมคะพี่ต้นเรียกไม่ทันแล้วฮะโอ้โหเพราะว่าออกฤทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้9เสียงปริศนามาจากไหน6เสียงที่ว่านี้มาจากไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเหรอพรรคคุณหญิงหน่อยดิใช่อ้าวแล้ว6เสียงที่เป็นส.ส.ล้วนเลยฮะพรรคคุณหน่อยเขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ทยานมาโหวตให้กับพรรครัฐบาลนะครับอีก3เสียงมาจากพรรคเล็กๆพรรคน้อยซึ่งก็อยู่นั่งกับฝ่ายค้านเหมือนกันแต่งานนี้อันใหญ่ที่สุดก็คือ6เสียงที่ว่าพอ6เสียงที่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยถูกชนะปากหลังแล้วนะคุณถูกเรียกเป็นงูเห่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาตั้งใจใช่ไหมไม่มีแบบตอนนั้นพอท่านประธานเรียกปุ๊บก็ลังเลสับสนไม่เป็นเอกฉันท์ของพรรคหกเสียงนี้นะฮะท่านถากรตันสิทธิ์ชุดดำเลยสูตรดำเนี่ยเป็นหนึ่งในหกครับบอกว่าอย่าเรียกงูเห่าเลยให้เรียกอะไรคะเรียกงูเห่าก็ได้เดี๋ยวเรียกเบาๆหน่อยงูเห่าอ๋อห้ามเรียกว่างูเห่าไม่ได้ตะโกนตกใจตะโกนแรงตกใจให้เรียกงูเห่าเบาๆหน่อยแล้วยังไงอ่ะฝ่ายค้านเราท่านให้เหตุผลฝ่ายค้านเรายังพูดตัวเองฝ่ายค้านฝ่ายค้านเราก็ไม่เสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะก็เลยต้องเห็นชอบเข้าไปก็เลยมีนายกคนเดียวจำเป็นจะต้องให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ก็เมื่อฮะเหตุผลนี่ฟังแล้วมันดูสมเหตุสมผลมากหลายคนงงตาลอยอย่าว่าแต่คนพวกเราเลยเมื่อเลยคนนั่งข้างๆที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันเงยหน้ามองยังงงกับคำตอบคำนี้ฟังท่านถากรตันทเศษถ้าเราไม่โหวตเห็นชอบวันนี้มีชื่อนายกที่เสนอมาชื่อเดียวเราจะโหวตเช่นไรถ้ามีชื่อของพรรคก้าวไกลเสนอมาอย่างไรก็ตามพรรคไทยสร้างไทยต้องโหวตนายกที่ชื่อพรรคก้าวไกลอยู่แล้วซึ่งถ้ามีพรรคประชาธิปัตย์เสนอขึ้นมาเราก็ต้องโหวตนายกที่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้มันไม่มีรายชื่อของพรรคฝ่ายค้านที่เสนอขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นชอบร่วมกันว่าเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ในการที่จะมีนายกรัฐมนตรีในการที่จะบริหารประเทศอยากจะอธิบาย
ให้สื่อมวลชนเข้าใจว่าเราเนี่ยยังเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเช่นเดิมนะครับเราไม่ได้เป็นงูเห่างูเห่าเนี่ยมันหมายถึงว่าเราขัดกับมติของที่ประชุมของสสหรือขัดกับมติที่ประชุมพรรคหรือขัดกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้านมีกระแสข่าวที่ถากรเนี่ยแตกหักกับคุณหญิงเลยเหมือนอยากไปร่วมรัฐบาลไม่นะครับผมไม่เคยแตกหักเลยมีอะไรต้องมีการพูดกับคุณหญิงในเรื่องนี้ด้วยไหมคะหลังจากนี้อ๋อผมคุยอยู่แล้วครับคุยอยู่แล้วไอ้เรื่องแตกหักกับคุณหญิงโอ้คุณหญิงใครอย่าไปกล้าแตกหักกับคุณหญิงครับท่านจะให้เหตุผลนี้จริงๆเหรอครับว่าที่เลือกก็เพราะว่าฝ่ายค้านไม่เสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยจำเป็นต้องประเทศชาติเดินหน้าต่อไปก็เลยต้องเลือกก็เลยต้องเลือกแล้วไม่แตกหักกับคุณหญิงเพราะใครจะกล้าแตกหักคุณหญิงนี่คือการแตกหักครับแล้วนี่คือเหตุผลที่เขาให้เอาคุณผู้ชมจำใบหน้าของบุคคลเหล่านี้เอาไว้เลยนะจำเอาไว้แล้วสมัยหน้าจะเลือกหรือไม่เลือกบุคคลเหล่านี้เข้ามานั่งในสภาทำหน้าที่แทนเราก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณของท่านเลยขึ้นอยู่กับดุลพินิจเลยเออแต่ขอให้จำหน้าจำชื่อจำนามสกุลของ6คนนี้เอาไว้สุดารัตน์อย่าเรียกว่าดังจำไม่ได้ฮะจำได้คนเดียวคือสุดารัตน์ครับที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยเพราะสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่เลือกทั้งหมด6ท่านไม่เกี่ยวกับท่านเลยท่านเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แต่รู้ว่าอ๋อเป็นลูกน้องเจ๊หน่อยเป็นลูกน้องคุณหญิงหน่อยก็เลยเลือกไปอ๋อเกาะเจ๊หน่อยมาก็เป็นกระแสของเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์ท่านเก่งมากอ่ะใช่นะฮะสุดท้ายแล้วคนที่เป็นเจ้าของพรรคเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ให้กำเนิดคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านว่าไงท่านว่าไงคะพี่ต้นจุกในอกจุกจริงๆเพราะถ้าหากให้ไปเลือกเองเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครได้รับเลือกตั้งเป็นสสอย่างแน่นอนงานนี้จะทำไงเดี๋ยวจะจับขังจับขังคือห้ามรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองจะเป็นกรรมาธิการกรรมาธิการไม่ต้องไปรับห้ามรับเด็ดขาดเพราะนี่คือมติของพรรคแล้วและจากนั้นจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมต่อไปแต่บอกง่ายๆงานนี้จุกจริงๆฟังคุณหญิงหน่อยการเมืองที่ดีต้องมีความสุจริตเป็นที่ตั้งนักการเมืองที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนต่อหน้าที่ที่มีต่อประชาชนอย่างชัดเจนจำเป็นจะต้องรักษาสัจจะรักษาสิ่งที่ประชาชนฝากความหวังไว้โดยเฉพาะตัวดิฉันเองนั้นก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับบุคคลเหล่านี้มากที่สุดบุคคลเหล่านี้เคยมาจากพรรคการเมืองอื่นเคยลงสมัครจากพรรคการเมืองอื่นแล้วก็ไม่เคยสอบได้จนมาลงในนามพรรคไทยสร้างไทยไม่เคยสอบได้อ๋อที่ผ่านมาคือสอบตกมาตลอดเป็นสสสอบตกโนเนมอยู่พรรคอื่นมาตลอดเป็นไทยสร้างไทยที่นำโดยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์พี่ป๊อปอนุดิษฐ์นาครทัพกลับกลายเป็นว่าได้รับเลือกตั้งหนึ่งในนั้นไม่ได้รับเลือกตั้งด้วยเพราะว่าคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้คุณหญิงน่ะได้คุณหญิงสละเก้าอี้ให้กับคุณหาโอ้เจ็บไหมคุณหญิงไม่เป็นสสเองไม่เป็นสสให้ท่านถากรไปเฉิดฉายในสภาผู้แทนราษฎรกลับกลายเป็นความหลอนฮะจากมนุษย์ธรรมดาถึงได้บอกว่างานนี้การเลือกตั้งจากคนธรรมดากลายเป็นมนุษย์ล่องหนได้จากสส6ท่านกลายเป็นงูเห่าได้ลิ้น2แฉกเหรอฮะเจ็บปวดรวดร้าวใจเรียกเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวจะตกใจอัปเดต 34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ